หนึ่งความทุกข์นะคะของชาวบ้านหนองโหนที่ขอนแก่นครับเจอกันบ่อยเรื่องของถนนพังแล้วก็ทีนี้ไม่มีใครไม่มีใครเหลียวแลถูกต้องค่ะชาวบ้านออกมาร้องเรียนนะคะว่าถนนนะคะที่ขอนแก่นตอนนี้เนี่ยมันมีน้ำท่วมสูงมานาน3ปีชาวบ้านเดือดร้อนกันมากค่ะชาวบ้านผู้ใช้รถยนต์สัญจรถนนสาย2039เชื่อมระหว่างอำเภอกระนวลอำเภอน้ำพองหลักกิโลเมตรที่4บ้านหนองโหนตำบลหนองโหนจังหวัดขอนแก่นได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากสภาพน้ำท่วมขังสูงรถเล็กผ่านไม่ได้ต้องใช้ถนนเลี่ยงเชื่อมระหว่างหมู่บ้านแทนสาเหตุหลักเป็นเพราะชาวบ้านได้ถมที่ดินสูงกว่าถนนกีดขวางทางน้ำเมื่อมีฝนตกลงมาถนนกลายสภาพเป็นแอ่งกระทะขนาดใหญ่ชาวบ้านเลยต้องทนทุกข์เดือดร้อนติดต่อกันมานานกว่า3ปีไรเหรอครับเพราะว่ามันท่วมสูงรถน้อยครับไปบ่ได้ความเดือดร้อนที่ไหนครับความเดือดร้อนของเฮามันก็ลำบากเพราะว่าการสัญจรมันเป็นเส้นทางหลักนะครับเพราะการสัญจรมันก็ต้องในหลีกไปน้ำทางเห็นรถไปติดลมน้ำค้างทางอีกแล้วก็ส่วนแก้ไขอย่างยั่งยืนเนี่ยประมาณอีก 4-5 เดือนทางแขวงท่านรับปากแล้วค่ะว่าท่านจะมาดูให้อย่างจริงจังอีกครั้งนึงค่ะสำหรับถนนเส้นนี้เป็นเส้นทางเชื่อมต่อไปยังจังหวัดอื่นๆอาทิกาฬสินธุ์อุดรธานีสกลนครเมื่อเกิดน้ำท่วมก็ต้องใช้ถังเลี่ยงซึ่งเป็นทางลำเลียงการเกษตรต้องใช้ระยะทางไกลกว่า5กิโลเมตรรถบางคันก็ติดลมบางคันก็ตกลงข้างทางทำให้เดือดร้อนเป็นอย่างมากและล่าสุดแผนการทางขอนแก่นได้สำรวจความเดือดร้อนและเร่งขุดทำทางน้ำไหลเพื่อระบายน้ำท่วมขังโดยเฉพาะในช่วงนี้ถือว่าโชคดีที่ฝนทิ้งช่วงไปแล้วอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะได้ร่วมประชุมกับทุกฝ่ายเพื่อหาทางป้องกันปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไปทีมข่าวนิวทีวีจังหวัดขอนแก่นรายงานคือแค่ถนนพังก็ลำบากแล้วเจอฝนตกน้ำท่วมเข้าไปอีกนะคะต้องบอกเลยว่าคนที่ใช้เส้นทางเหนื่อยเหนื่อยแทนเลยนะครับโดยเฉพาะชาวบ้านแถวนั้นก็บอกว่ามันเป็นที่ลุ่มต่ำไปแล้วแล้วก็ถมถนนสูงแบบนี้บริเวณที่ต่ำกว่าก็ลำบากนะฮะถูกต้องนะคะก็สร้างกันเข้าไปนะคะตึกรามบ้านช่องแต่ไม่สร้างทางน้ำเอาไว้ด้วยก็วอนผู้เกี่ยวข้องนะครับช่วยดูแลด้วยนะครับ